ชาวกรีกโบราณมีความเชื่อเกี่ยวกับการทำนายอนาคตล่วงหน้าเป็นอย่างมากโดยเรื่องที่ทำนายกันนั้นอาจจะเป็นได้ทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตทั่วไปไปจนถึงเรื่องการทำศึกสงครามซึ่งวิธีที่ใช้ในการอ่านโชคชะตาก็จะแตกต่างกันไปและไม่ใช่ว่านักพยากรณ์ทุกคนจะสามารถติดต่อกับเทพเจ้าได้โดยตรงเหมือนอย่างนักพยากรณ์ไพเทียแห่งเดลฟีผู้โด่งดังที่เหล่ากษัตริย์และชนชั้นสูงให้ความเคารพดังนั้นวิธีการที่นักพยากรณ์อื่นๆใช้ในการทำนายอนาคตจึงเป็นการตีความสัญญาณทางธรรมชาติว่าเป็นลางบอกเหตุเกี่ยวกับเรื่องใดใช้ทำนายเหตุการณ์ในอนาคตและตอบคำถามของผู้ที่ต้องการคำตอบดังเช่น7วิธีที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ที่เป็นส่วนหนึ่งของวิธีที่นักพยากรณ์นิยมใช้กันในสมัยกรีกโบราณหนึ่งน้ำหนึ่งในวิธีการทำนายดวงชะตาที่นิยมกันมากในสมัยกรีกโบราณและยังคงใช้กันเรื่อยมาจนถึงยุคกลางในยุโรปคือไฮโดรแมนซีหรือวิธีการทำนายโดยอาศัยน้ำซึ่งกรรมวิธีที่ใช้กันทั่วไปก็คือการขว้างก้อนกรวดลงในแหล่งน้ำจากนั้นผู้พยากรณ์จะสังเกตระลอกคลื่นกระแสน้ำและสีสันที่เกิดขึ้นส่วนการทำนายด้วยน้ำอีกรูปแบบหนึ่งที่พบในกรีกโบราณจะมีความเกี่ยวข้องกับขนมปังโดยพอเซนิอัสนักเดินทางและนักภูมิศาสตร์ชาวกรีกในศตวรรษที่2ได้เล่าถึงน้ำพุแห่งเมืองเอพิดอรัสเมืองเล็กๆทางตอนใต้ของกรีซโบราณที่สร้างถวายแก่อีโนเจ้าหญิงแห่งทิฟส์และราชินีแห่งบีโอเทียที่เมื่อเสียชีวิตไปแล้วเธอได้รับการบูชาในฐานะเทพีในนามลูโคเทียหรือเทพธิดาสีขาวโดยผู้ศรัทธาจะโยนขนมปังลงในน้ำพุแล้วถามคำถามใช่หรือไม่ใช่หรือบางคนก็มาอธิษฐานถึงโชคดีหรือลางร้ายที่อาจจะประสบพบเจอในอนาคตจากนั้นจะตีความคำตอบจากเทพีอีโนด้วยลักษณะของก้อนขนมปังที่โยนลงไปโดยหากขนมปังจมลงในน้ำจะตีความว่าเป็นการตอบสนองเชิงบวกแต่หากขนมปังลอยไม่จมน้ำจะบ่งชี้ถึงสิ่งที่ตรงกันข้าม 2. ควันไฟแคปโนแมนซีเป็นศาสตร์แห่งการทำนายโดยใช้ควันไฟซึ่งนักพยากรณ์จะสังเกตและตีความจากการเคลื่อนที่ของกลุ่มควันหลังจากการเผาไหม้เช่นควันที่พวยพุ่งขึ้นไปเป็นเส้นตรงจะสื่อถึงสิ่งที่ดีหรือลางดีแต่ถ้าหากควันลอยต่ำสัมผัสกับพื้นดินจะบ่งบอกถึงสิ่งที่ไม่ดีหรือลางร้ายเป็นต้นวิธีการทำนายจากควันไฟนี้ในสมัยกรีกโบราณจะใช้เมื่อนำสัตว์ที่ถูกบูชายัญไปเผาไฟขณะที่ไฟกำลังเผาไหม้นักพยากรณ์จะสังเกตควันที่พวยพุ่งและลอยออกมาโดยถ้าควันไฟมีลักษณะคล้ายกับขนนกเพรียวบางลอยพุ่งตรงขึ้นไปบนฟ้าจะตีความว่าเป็นเรื่องดีถ้าควันไฟจับกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ล่องลอยเป็นลูกคลื่นจะตีความว่าโชคร้ายกำลังมาเยือนและเมื่อไหร่ที่ควันไฟลอยฟุ้งกระจายและตกลงสู่พื้นนักพยากรณ์จะตีความว่าเป็นสัญญาณเตือนถึงหายนะที่กำลังจะเกิดขึ้น 3. คำพูดที่ได้ยินศาสตร์การทำนายเครโดโนแมนซีเป็นการทำนายดวงชะตาโดยอาศัยการได้ยินคำพูดหรือคำพูดที่เปล่งออกมาโดยบังเอิญการสังเกตเสียงสะท้อนหรือการตีความเสียงจากธรรมชาติซึ่งพอเซนิอัสนักประพันธ์ชาวกรีกได้บันทึกว่าศาสตร์การทำนายนี้นำมาใช้ในสถานที่ต่างๆเช่นการตีความคำพยากรณ์ของเทพอพอลโลที่เมืองสเมียนาและวิหารของเทพเฮอร์มิสในเมืองฟาเรการพยากรณ์จะเริ่มต้นจากผู้แสวงหาความจริงถามคำถามที่ต้องการกับเทพเฮอร์มิสที่แท่นสักการะจากนั้นให้ปิดหูของตนไว้เดินออกไปบริเวณกลางถนนและนำสิ่งที่ปิดหูออกซึ่งคำแรกที่ผู้แสวงหาความจริงได้ยินจากใครก็ตามจะถือว่าเป็นคำตอบของคำถามนั้นจากเทพเจ้าวิธีการทำนายในลักษณะนี้ยังปรากฏอยู่ในมหากาพย์โอดิซีของโฮเมอร์โดยบรรยายว่าโอดิซุสวีรบุรุษในตำนานกรีกได้ถามคำถามต่อเทพซุสจากนั้นก็ได้ยินคำตอบเป็นเสียงฟ้าร้องตามมาด้วยคำพูดจากหญิงรับใช้โดยไม่ทันตั้งตัว 4.ตำแหน่งของปานและไฝบนร่างกายเมลัมปัสผู้ทำนายและผู้รักษาในตำนานเทพเจ้ากรีกมักถูกกล่าวอ้างว่าเขียนหนังสือเล่มเล็กๆเกี่ยวกับการทำนายไว้หลายเล่มโดยมีเล่มหนึ่งเขียนถึง The Interpretation of Birthmark by Melampus the Scribe to King Ptolemy หรือการตีความปานโดยอารักษ์เมลัมปัสถึงกษัตริย์โทเลมีซึ่งคู่มือฉบับย่อ นี้ประกอบด้วยวิธีต่างๆมากมายในการบอกโชคชะตาในอนาคตของชายหญิงด้วยตำแหน่งของปานกับไฝยกตัวอย่างเช่นถ้ามีปานหรือไฝบนหน้าผากบ่งบอกว่าผู้คนนั้นจะเป็นผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่หากผู้ชายมีปานหรือไฝบริเวณข้างจมูกบ่งบอกว่า
ขาผู้นั้นจะเป็นนักเดินทางที่อุดมสมบูรณ์แต่ถ้าผู้หญิงมีปานกับไฝปรากฏบริเวณเดียวกันนี้จะเป็นสัญญาณว่าเธออาจจะมีกลิ่นที่เท้าผู้ชายคนใดมีปานหรือไฝบนลิ้นเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเขาจะมีภรรยาที่สวยและร่ำรวยคนที่มีปานหรือไฝปรากฏบนคอทำนายว่าเขาจะมีเงินทองร่ำรวยมากแต่ถ้าปานหรือไฝไปปรากฏที่หลังคอจะเป็นการทำนายอนาคตว่าผู้นั้นอาจเสียชีวิตด้วยการถูกตัดศีรษะชายและหญิงที่มีปานหรือไฝบนริมฝีปากเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าพวกเขาจะเป็นผู้ที่กินมากเกินไปและสำหรับผู้ใดที่หวังจะมีบุตรธิดาหลายคนในอนาคตหากมีปานหรือไฝที่มือจะถือเป็นสัญญาณที่ดี 5. เนื้อเยื่อแรกเกิดรูปแบบการทำนายที่พบเจอได้ยากคือแอมนิโอแมนซีเป็นวิธีการทำนายเกี่ยวกับอนาคตของทารกแรกเกิดด้วยการตรวจดูส่วนเนื้อเยื่อหรือพังผืดซึ่งบางครั้งอาจจะปกคลุมศีรษะของเด็กออกมาตั้งแต่แรกเกิดนักพยากรณ์จะสังเกตสีและความสม่ำเสมอของเนื้อเยื่อส่วนนี้และนำมาใช้ตีความโชคชะตาในอนาคตของทารกเช่นถ้าเนื้อเยื่อดังกล่าวเป็นสีม่วงหรือแดงและมีเลือดแสดงว่าทารกจะมีชีวิตอยู่อย่างประสบความสำเร็จและสมบูรณ์ต่อไปแต่ถ้าเนื้อเยื่อมีสีคล้ำเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าทารกจะประสบกับโชคร้ายความจริงแล้วคำทำนายเหล่านี้มักจะถูกนำมาพิจารณาอย่างจริงจังและมีกรณีที่ทารกถูกทำนายว่าอาจประสบพบเจอกับลางไม่ดีก็จะถูกปฏิเสธไม่ให้ประกอบอาชีพบางอาชีพ 6. เครื่องนายสัตว์รูปแบบการทำนายที่มีชื่อเสียงที่สุดอีกรูปแบบหนึ่งจากยุคกรีกโบราณและนิยมใช้ต่อเนื่องกันมานานหลายร้อยปีคือการทำนายแบบฮารัสไพซีหรือการตรวจสอบเครื่องในของสัตว์ที่นำมาสังเวยโดยเฉพาะตับของแกะและสัตว์ปีกสัตว์ต่างๆมักถูกบูชายัญตามพิธีกรรมก่อนจะนำเครื่องในของพวกมันออกมาและตรวจสอบโดยนักพยากรณ์ผู้เชี่ยวชาญเหตุผลที่เลือกเครื่องในสัตว์มาใช้ในการทำนายก็เนื่องมาจากความเชื่อของเหล่านักพยากรณ์ที่ว่าอวัยวะภายในจะมีสัญญาณบ่งบอกถึงความเป็นไปได้มากมายปรากฏอยู่แม้แต่พฤติกรรมของสัตว์ขณะที่เดินโซเซไปที่แท่นบูชาก็สามารถบอกใบ้เกี่ยวกับความรู้สึกของเทพเจ้าจากการบูชายัญในครั้งนั้นๆได้ขั้นตอนของการทำนายจะเริ่มจากการวางอวัยวะเครื่องในต่างๆลงบนก้อนหินหรือหินอ่อนอย่างระมัดระวังจากนั้นนักพยากรณ์จะทำนายด้วยการตีความขนาดสีพื้นผิวและรูปร่างของอวัยวะเช่นตับขนาดใหญ่ที่มีเนื้อสม่ำเสมอไม่มีจุดจะทำนายว่าเป็นลางดีสำหรับคำถามหรือการกระทำใดก็ตามที่กระทำต่อเทพเจ้าแต่ถ้าตับมีลักษณะที่แห้งไม่มีรอยหยักจะถือเป็นคำทำนายที่เลวร้ายนอกจากนี้ถ้าตับถูกตัดจนขาดระหว่างกระบวนการแล่จะทำนายว่าเป็นลางร้ายทันทีวิธีการทำนายดังกล่าวนี้อเล็กซานเดอร์มหาราชเคยใช้เมื่อครั้งที่ทำศึกปิดล้อมเมืองไทยประมาณ332ปีก่อนคริสตกาลโดยอลิสตันเดอร์นักพยากรณ์พิจารณาจากเครื่องในของสัตว์ที่ถูกบูชายัญซึ่งทำนายว่าเมืองไทยจะถูกยึดภายใน1วันหลังจากการทำนายและคำทำนายก็กลายเป็นจริงในที่สุดครับ 7. วิญญาณเมื่อกล่าวถึงคำว่าเนโครแมนซีหรือศาสตร์แห่งเวทมนต์คาถาที่ใช้สื่อสารกับคนตายมักจะชวนให้นึกถึงภาพของพ่อมดยุคกลางที่ปลุกคนตายให้ฟื้นคืนชีพด้วยจุดประสงค์ที่ชั่วร้ายแต่แท้ที่จริงแล้ววิธีการนี้เป็นการสื่อสารกับคนตายเพื่อให้บอกเล่าถึงเหตุการณ์ในอนาคตและค้นพบความรู้ที่ซ่อนเร้นอยู่ซึ่งเป็นวิธีทำนายที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกยุคโบราณตั้งแต่แผ่นดินจีนไปจนถึงกรีซในสมัยกรีกโบราณจะมีพิธีกรรมที่เรียกว่าเนเกียเรียกผีมาเพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับอนาคตเพราะเชื่อกันว่าคนที่ตายไปแล้วจะล่วงรู้ความลับและข้อมูลในชีวิตหลังความตายซึ่งสถานที่ประกอบพิธีนี้มักจะทำกันที่วิหารเนโครมันทิออนซึ่งหมายถึงคำพยากรณ์แห่งความตายสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นจุดเชื่อมต่อกับเทพเจ้าฮาเดสและเป็นประตูสู่ยมโลกพิธีกรรมสื่อสารกับคนตายยังมีอีกพิธีหนึ่งที่เรียกว่าคาตาบาซิสหรือการที่นักพยากรณ์เดินทางไปยังยมโลกหรือดินแดนแห่งความตายด้วยตนเองเพื่อไปสื่อสารกับวิญญาณที่อยู่ที่นั่นซึ่งพิธีนี้สามารถพบได้ในเรื่องเล่าของวีรบุรุษหลายคนในตำนานกรีกและโรมัน